คอันนี้จะเป็น Google Meet นะคะซึ่งถ้าเราจะพรีเซนต์ใน Google Meet แล้วอยากจะเห็นนักเรียนเราไปด้วยนะคะแล้วเรามี1หน้าจอประเด็นคือเรามี1หน้าจอเท่านั้นนะใน Google Meet นะคะถ้าเราอยากจะพรีเซนต์ PowerPoint นะคะสมมุติว่าเราพรีเซนต์ Now เลือกตรงนี้แล้วเลือก Window เราจะพรีเซนต์ PowerPoint อันเดียวแล้วก็แชร์นะคะมันก็จะเทคหน้าจอเราไปหมดเลยนะคะเราจะไม่เห็นMeet หรือคนใน Meet อีกต่อไปนะคะโดยเฉพาะเวลาเราพรีเซนต์ Full Screen แบบนี้นะคะหน้าจอของเราซึ่งมีแค่1สกรีนเท่านั้นเราก็จะไม่สามารถเห็นนักเรียนเราได้เราก็จะพูดไปอยู่คนเดียวนะคะนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากเห็นหน้านักเรียนเราจะต้องมากดปุ่มรูป Window แล้วก็ Tab เพื่อจะให้เราสามารถไปเลือกหน้าที่เป็นการประชุมนี้เพื่อจะมองนักเรียนของเราแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไม่เห็นว่าเราพรีเซนต์อะไรถ้าสมมุติว่าเรามาหน้านี้แล้วเรามาพินไว้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นเด็กๆของเราอยู่ดีนะคะมันอาจจะเห็นคนเล็กๆว่ามีคนร่วมอยู่ข้างบนนี้แต่เราก็ไม่เห็นนะคะไม่เห็นคนของเราอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นแต่หน้าจอใช่ไหมคะอันเนี้ยคือเป็นปัญหามากนะคะก็เลยลองไปหาข้อมูลดูนะคะจนในที่สุดแล้วเราก็พบว่าเราสามารถที่จะพรีเซนต์ PowerPoint โดยไม่ต้องพรีเซนต์ Full Screen ได้นะคะสมมตินะคะเราเลิกพรีเซนต์ก่อนนะคะนักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยนะคะให้เราไปที่ PowerPoint ของเรานะคะมาที่หน้า PowerPoint ของเรานะคะแล้วเราก็ไปเลือก Slide Show นะคะ Set up Slide Show นะคะเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะเป็นความรู้ใหม่สำหรับตัวเองเช่นเดียวกันนะคะ Set up Slide Showจะมีให้เลือกว่าเรา present by speaker วงเล็บ full screen ถ้าเราจะ present ใน Meet เรามาเลือกอันที่2นี้ค่ะ browse by an individual window แล้วก็กดโอเคนะคะคราวนี้เวลาเราไปที่ Meet นะคะเวลาเรา present เนี่ยถ้าเรากด present มันจะเป็นกรอบแบบนี้มันจะไม่ full screen ซึ่งเราสามารถจะย่อกรอบนี้ได้แบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราไปพรีเซนต์ใน Meet นะคะเราก็ไปที่หน้าของประชุม Meet Present Now เราก็เลือก Window แล้วเราก็เลือก PowerPoint Share นะคะมันก็จะแชร์ให้นักเรียนของเราแล้วนะคะแต่เราไม่พินดูเนาะเราก็ย้ายไอ้หน้าต่างของเราเนี่ยมาแปะไว้ที่ว่างๆนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นนักเรียนของเราได้อยู่นะคะคราวนี้อันเนี้ยมันก็จะมีข้อด้อยของมันอยู่ก็คือนักเรียนอาจจะเห็นจอที่เล็กกว่าแบบเดิมเมื่อกี้แล้วนักเรียนก็อาจจะเห็นจอดำๆตรงนี้ด้วยนะคะเราขยายได้เล็กน้อยนะคะนักเรียนก็อาจจะเห็นใหญ่ขึ้นบ้างนิดนึงนะคะแต่ว่าประเด็นของเราคือเราได้เห็นสิ่งที่เราพรีเซนต์กับเห็นหน้าตาของนักเรียนเราไปด้วยเราก็จะถามเขาว่านักเรียนเข้าใจที่ครูสอนไหมคะเด็กบางคนก็อาจจะพยักหน้าแบบนี้ค่ะแต่ไม่ส่งเสียงนะคะเราก็ยังเห็นหน้าเขาได้อยู่นะคะเราก็สอนของเราไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะข้อเสียอีกอันนึงก็คือพอเราพรีเซนต์แบบนี้ปุ๊บเราจะใช้เลเซอร์ไม่ได้แล้วค่ะมันจะไม่มีออปชันให้เราเลือกเป็นเลเซอร์หรือเขียนเป็นดินสอปากกาก็ไม่ได้นะคะเราใช้เมาส์ได้อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเราอยากจะขยายซูมอินซูมเอาท์นี่ยังพอได้นิดหน่อยโดยการกด Control พร้อมกับใช้เมาส์เลื่อนวงล้อของเมาส์ไปแบบนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถขยายหน้าจอสไลด์ที่เราอยากจะเน้นให้เด็กได้อยู่บ้างนะคะคราวนี้ถ้าอยากกลับไปเป็นที่เดิมก็กด Control แล้วก็เลื่อนให้มันกลับมาเป็นที่เดิมเล็กๆแบบนี้แล้วก็เลื่อนสไลด์ถัดไปอย่างนี้ก็ยังพอได้นะคะคือ
เราก็แก้ปัญหาข้อที่1ได้แล้วนะคะคือเราสามารถพรีเซนต์ไปด้วยเห็นหน้าเด็กๆของเราไปด้วยนะคะก็อาจจะเห็นไม่ทุกคนนะคะแต่ทีนี้คนที่เปิดไมค์พูดเนี่ยเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเห็นหน้าเขาตอนเขาพูดอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือวิธีแก้ปัญหาในการพรีเซนต์ด้วย PowerPoint นะคะใน Google Meet นะคะนักเรียนก็อาจจะถามคำถามแล้วเราก็เห็นหน้านักเรียนเนาะแล้วมันก็เป็นคนอย่างเราที่ไม่ชอบไม่ใช่สายอุปกรณ์ที่จะต้องมีอุปกรณ์หลายอย่างมีหน้าจอ 2-3 อันมีอุปกรณ์จัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยเราทำงานด้วยแล็ปท็อป1อันมี1สกรีนเราก็แก้ปัญหาด้วยวิธีแบบนี้เอานะคะเป็นไงคะนักเรียนเข้าใจที่ครูสอนไหมคะโอเคขอบคุณนักเรียนมากเป็นนักเรียนภาคค่ำนะคะต้องรอเลิกงานก่อนถึงจะมาเป็นนักเรียนให้ได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะงั้นไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเพิ่มเติมนะคะมีข้อสังเกตอีกนิดหน่อยนะคะว่าบางคนก็ใช้วิธีการ present window นะคะ powerpoint นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแชร์ window powerpoint เหมือนกันเนาะแล้วมันก็ยังสามารถที่จะย่อขยาย window นี้ได้แล้วก็ย้ายไปตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เห็นผู้เข้าร่วมประชุมอยู่นะคะแทนที่จะ present full screen ซึ่งจะทำให้มันเทคหน้าจอของเราไปหมดเลยนะคะก็ไม่ present full screen แต่ใช้วิธีการย่อแท็บตรงนี้ให้เล็กๆจนหายไปเพื่อจะให้พื้นที่ตรงนี้ใหญ่ขึ้นปิดอันนี้นะคะเพื่อจะให้พื้นที่ตรงนี้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะขยายอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เด็กๆได้เห็นหน้าจอตัวนี้เห็นสไลด์นะคะแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เป็นการนำเสนอสไลด์มันเป็นการโชว์ไฟล์ PowerPoint ให้เด็กดูเวลาเราจะเลื่อนสไลด์เด็กจะเห็นหมดเลยนะคะว่าการทำ PowerPoint ของเราเนี่ยมีอะไรอยู่นอกขอบเขตสไลด์บ้างมันจะไม่ใช่การโชว์สไลด์นะคะการเลื่อนสไลด์ก็ต้องใช้การกด Page Up Page Down เท่านั้นนะคะมันจะไม่เป็นการกดเมาส์คลิกมันจะไม่ไปนะคะ page up page down เนี่ยได้เด็กก็จะเห็นในหน้าถัดไปนะคะอันนี้ก็ใช้เลเซอร์ใช้ปากกาไม่ได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วถ้าสไลด์ของเรามีแอนิเมชันเราจะแอนิเมตไม่ได้เช่นสไลด์หน้านี้ทำแอนิเมชันไว้ก็คือเราจะเลือกรูปแล้วก็จะให้มันหายไปเราก็จะแอนิเมตไม่ได้ถ้าเราเลือกพรีเซนต์แบบนี้เราอาจจะเห็นพื้นที่ที่เราพรีเซนต์เห็นจอของ Meet เห็นผู้เข้าร่วมประชุมนะคะแต่เราไม่ได้เป็นการนำเสนอ PowerPoint เราเป็นการโชว์ไฟล์ PowerPoint ให้ผู้ร่วมประชุมดูนะคะแต่ถ้าเราเลือกวิธีการพรีเซนต์แบบที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเลือกวิธีการพรีเซนต์แบบที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือสไลด์โชว์นะคะเซตอัพสไลด์โชว์เนี่ยแล้วเราก็เลือกให้มันโชว์แบบ individual window นะคะเราสามารถที่จะพรีเซนต์แล้วก็ใช้แอนิเมชันได้นะคะลองดูนะคะสมมุติเราเลือกอันนี้แล้วเราพรีเซนต์นะคะมันแอนิเมตได้นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเลือกแอนิเมชันให้คลิกแล้วหายไปเนี่ยค่ะมันก็คือแอนิเมตได้เป็นการพรีเซนต์ PowerPoint นะคะแบบเต็มรูปแบบยกเว้นว่าใช้เลเซอร์กับใช้ปากกาไม่ได้แค่นั้นเองนะคะอันนี้คือข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่ถ้าใช้ PowerPoint เนี่ย เราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังจะพรีเซนต์อะไรอยู่บ้างด้วยนะคะของแถมนะคะนอกจากเราเซตอัพสไลด์โชว์ให้มันพรีเซนต์แบบไม่ฟูลสกรีนเพื่อเราจะได้มีพื้นที่บนสกรีนของเราเพื่อจะอยากเห็นในสิ่งที่เราอยากเห็นนะคะ อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเราสามารถคัสตอมสไลด์โชว์ได้ด้วยค่ะปุ่มคัสตอมสไลด์โชว์อยู่ตรงนี้นะคะสไลด์โชว์แท็บสไลด์โชว์คัสตอมสไลด์โชว์
กดลูกศรนี้ลงมานะคะมันจะมีให้เรา custom slideshow หมายความว่ายังไงนะคะอันนี้ remove ไปก่อนนะคะ custom slideshow ก็คือให้เราสามารถที่จะเลือก present เป็นบางสไลด์เท่านั้นนะคะก็คือเรามีไฟล์ powerpoint เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสไลด์จำนวนเยอะมากนะคะแต่วันนี้เราไม่อยากทำสไลด์ใหม่หรอกเราไม่อยาก copy ไป paste แล้วก็ save เป็นไฟล์ใหม่หรือลบแล้ว save เป็นไฟล์ใหม่นะคะเราอยากจะ present แค่บางหน้าเท่านั้นหรือเราอาจจะอยากคุยกับเด็กเซกนี้เฉพาะบางสไลด์เซกต่อไปเราอาจจะเลือกสไลด์อื่นอย่างเงี้ยนะคะเราก็คัสตอมได้นะคะโดยเราเลือก new นะคะมันก็จะมีลิสต์ของสไลด์ในไฟล์นี้ให้เรานะคะเราอยากจะ present หน้าไหนบ้างเราก็ติ๊กหน้าแรกนะคะแล้วก็หน้าเราจะต้องรู้ก่อนเนาะว่าเราอยากจะพรีเซนต์หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แอดไปมันก็จะมาโชว์ตรงนี้ให้เรานะคะเราก็กดโอเคนะคะแล้วเราก็โชว์เราเลือก4สไลด์ใช่ไหมคะเวลาโชว์มันจะโชว์แค่4สไลด์นี้เท่านั้นลองดูนะคะเนี่ยค่ะหน้า1แล้วก็ไปหน้าสไลด์อื่นเลยเนี่ยแล้วเราก็ใช้แอนิเมชันได้ปกติไปหน้าถัดไปไปหน้าถัดไปจบแล้วค่ะพรีเซนต์แค่4สไลด์เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสนใจดีนะคะว่าเราสามารถที่จะกำหนดว่าเราอยากจะพรีเซนต์แบบไหนพรีเซนต์แค่ไหนนะคะโดยที่เราไม่ต้องทำไฟล์ใหม่ทุกๆครั้งไปเผลอๆเราจะงงอีกนะคะว่าเราจะพรีเซนต์ไฟล์ไหนอย่างเงี้ยค่ะPowerpoint เป็นได้สารพัดนะคะก็ลองเลือกเอาไปใช้งานดูสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะสวัสดีนะคะ